ทุกชาวบ้านวันนี้กลับมาที่ถนนพระราม2ถนนที่ทำให้พวกเรามีความสุขไม่เคยเปลี่ยนแปลงเย้ตั้งแต่พ่อแม่ยังรักกันดีจนตอนนี้พ่อตายแม่ก็ไม่อยู่แล้วแต่ถนนก็ยังสร้างไม่เสร็จคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าคลิปนี้นะคะเป็นตำนานของแท้แล้วค่ะก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอคลิปหนึ่งนะคะที่มีกลุ่มบุคคลค่ะที่เขาจัดรายการที่มีชื่อว่าสุขชาวบ้านแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ถนนพระราม2นะคะเป็นคลิปเก่าที่ย้อนภาพจำเมื่อหลาย10ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งคลิปนั้นเนี่ยบุคคลในภาพเขาก็เล่าเรื่องราวว่าโอ้ผ่านมาหลาย10ปีแล้วถนนพระราม2ก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จมาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเลยค่ะสดๆร้อนๆ นะคะบุคคลในคลิปค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกลับมาสร้างตำนานอีกแล้วค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปทัวร์ถนนพระราม2ผ่านมา20ปีจะเป็นอย่างไรขนาดคนยังเปลี่ยนแต่เอ๊ะทำไมถนนไม่เปลี่ยนไปชมกันดูค่ะกรณีที่โลกออนไลน์ได้ตั้งคำถามไปถึงการท่องเที่ยวอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะว่ามีคนไปเที่ยวน้อยส่วนหนึ่งก็มองว่าเป็นปัจจัยสำคัญมาจากปัญหาการจราจรถนนพระราม2ที่ติดขัดเนื่องจากมีโครงการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จมาเป็นเวลานานปัญหาโรงแรมที่พักราคาแพงรวมไปถึงจากสาเหตุปัญหาด้านเศรษฐกิจทำให้คนไม่อยากใช้เงินและยังไม่ถึงช่วงฤดูท่องเที่ยวต่อมาค่ะคุณผู้ชมโซเชียลเขาก็มีการแชร์คลิปวิดีโอค่ะเป็นคลิปเก่านะคะเมื่อกว่า10ปีที่แล้วซึ่งมีผู้ทำคลิปวิดีโอในล้อเลียนการก่อสร้างถนนพระราม2ที่ก่อสร้างไม่ยอมเสร็จสักทีค่ะโดยในคลิปเหตุการณ์ก็จะเห็นป้ายชื่อห้างดังย่านพระราม2ในปรากฏอยู่ในคลิปด้วยค่ะถนนพระราม2หรือถนนธนบุรีปากท่อพวกเราใช้ถนนธนบุรีปากท่อเป็นประจำถนนเส้นนี้ทำให้พวกเรามีความสุขมากเพราะถนนเส้นนี้สร้างมา10กว่าปีแล้วถึงตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จสมัยคุณปู่ยังหนุ่มๆตอนถนนสร้างใหม่ๆตอนนี้คุณปู่ตายไปแล้วแต่ถนนก็ยังเหมือนเดิมทำให้พวกเรารู้สึกดีจริงๆเหมือนได้กลับไปอยู่สมัยคุณปู่ยังหนุ่มๆล่าสุดต้องบอกว่าสมาชิกในภาพที่เคยถ่ายทำรายการบริเวณถนนพระราม2ได้กลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมหลังสร้างตำนานเมื่อ20ปีที่แล้วและกลายมาเป็นไวรัลอีกครั้งในปัจจุบันและตอนนี้บุคคลในภาพค่ะก็กลับมาทำคลิปบริเวณจุดเดิมที่ถนนพระราม2อีกครั้งแทนพี่เสื้อเหลืองเนี่ยก็ยังใส่เสื้อยืดตัวเดิมด้วยค่ะทุกชาวบ้านวันนี้กลับมาที่ถนนพระราม2ถนนที่ทำให้พวกเรามีความสุขไม่เคยเปลี่ยนแปลงเย้ก่อสร้างมา50กว่าปีแล้วก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จเลยเย้ถนนเนี่ยแข็งแรงแน่นอนเพราะพีระมิดที่ว่าแข็งแรงยังใช้เวลาสร้างน้อยกว่านี้2เท่า2เท่าแข็งแรง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 สร้างตั้งแต่พ่อแม่ยังรักกันดีจนตอนนี้พ่อตายแม่ก็ไม่อยู่แล้วแต่ถนนก็ยังสร้างไม่เสร็จเอ้พ่อตายแล้วพ่อตายแล้วพ่อตายแล้วถ้าวันหนึ่งพ่อแม่มาเกิดใหม่เขาก็คงจำได้ว่าเขาเจอกันที่ไหนบรรยากาศเหมือนเดิมคิดถึงเมื่อไหร่มาที่นี่ไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแต่ตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมวอนผู้เกี่ยวข้องช่วยสร้างถนนนี้ไปนานๆเพื่อรัฐบาลจะเอาไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ถนนร้อยปีคนเปลี่ยนถนนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสมภพชอบประดับรายงานจากถนนพระราม2ถนนหน้าบ้านโอ้ถนนแสนงามช่างก่อสร้างสดใสรถติดบันไลไปหัวหิน5ชั่วโมงโอ้ทางตรงชาวโซเชียลได้เห็นคลิปก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์เลยบอกว่าอีก20ปีจะได้ดูเวอร์ชั่นถัดไปแน่ๆขนาดคุณพ่อตายแล้วเลยและคลิปนี้จะเป็นตำนานอีก30ปีข้างหน้าน่ารักทุกคนเลยตำนาน is comeback เสื้อตัวเดิมด้วยตำนานจัด
รีบกดติดตามให้ไวตำนานมาแล้วจากอดีตสู่ปัจจุบันยังเหมือนเดิมกันเลยส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นต้องบอกว่าผ่านมาถึง20ปีแล้วนะคะแก๊งสุขชาวบ้านนะคะที่เคยจัดรายการเมื่อหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขากลับมาอีกครั้ง20ปีนี้นะคะจนชาวโซเชียลหลายคนเนี่ยโหพอได้เห็นคลิปนี้กลับมาอีกในรอบ20ปีก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่เห็นทุกคนนะคะถึงแม้ว่าบุคคลในคลิปบางคนเนี่ยจะจากไปแล้วนะคะแต่ถ้าเผื่อมาพูดถึงถนนพระราม2เนี่ยทั้งพี่ๆหลายๆคนในคลิปก็บอกว่าโอ๊ยสร้างเท่าไหร่ก็ยังสร้างไม่เสร็จสักทีนะคะเรียกว่ากลายมาเป็นตำนาน is comeback จริงๆแล้วค่ะคนหลายคนก็เรียกร้องกันนะคะอยากจะเห็นคลิปนี้อีกและคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะร่วมไปเป็นกำลังใจให้กับ The Gang สุขชาวบ้านได้นะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ใน TikTok ที่ชื่อสุขชาวบ้านนะคะเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นให้นะคะกด follow กันได้เลยค่ะมาร่วมสนับสนุน Top News นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ